มีท่านผู้ชมนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าจักตีนผีลอยดูยังไงนะครับเช็คยังไงแล้วก็ตั้งยังไงนะครับตีนผีลอยนะครับท่านผู้ชมแบบหมุนเข็มลงให้สุดแล้วก็กดดูนะครับถ้าปลายมันกระดกก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กนะก็แสดงว่าตีนผีลอยนะครับหมุนเข็มลงให้สุดนะครับจากเย็บทุกชนจากอุตสาหกรรมก็เหมือนกันนะครับก็เช็คเหมือนกันนะครับเช็คตีนผีลอยนะครับตีนผีลอยมันก็จะมีปัญหาคือเวลาเย็บผ้ามันบีบผ้าไม่แน่นนะครับมันกดผ้าไม่แน่นนะครับมันอาจจะทําให้ผ้าวิ่งไม่ดีอย่างนี้นะถ้าเวลาเจอผ้าบางๆนะครับแต่ผ้าหนามันอาจจะพอเย็บไปได้นะครับวันนี้ก็บอกวิธีนะครับตั้งตรงตีนผีนะครับถ้าตีนผีลอยตั้งยังไงจากตัวนี้มันจะถ้าเป็นสมัยก่อนน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่หลอดไฟนะครับตรงนี้นะครับจะมีหลอดไฟส่องไปข้างล่างน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาขันตรงนี้ออกนะครับน็อตตัวนี้ที่เราจะขันเข้าไปเอาดูนะครับเดี๋ยวเราขันตรงนี้ออกกันนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวขันออกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ท่านผู้ชมดูนะครับคลิปสั้นครับคลิปนี้มันจะมีน็อตตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งตีนผีสําหรับถ้าเราคลายตรงนี้ออกเราก็ไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางขวาไปทางซ้ายได้นะครับโยกไปให้มันอยู่กึ่งกลางตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับนะครับวิธีคลายก็เอาเข็มลงให้สุดนะครับเข็มลงให้สุดแล้วก็มาคลายตรงนี้นะครับถ้าตีนผีลอยเราก็เอามือนะครับนี่ถ้ามันลอยอยู่นี้ใช่ไหมแล้วก็มือบีบลงไปอย่างนี้นะครับบีบลงไปอย่างนี้เราก็มาดูช่วงนี้ก่อนนะครับว่ามันอยู่กึ่งกลางที่เราต้องการไหมมันเอียงไปข้างใดนะข้างหนึ่งหรือเปล่ามันเอียงไปประมาณนี้ให้มันอยู่ในรูเข็มนะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็แล้วท่านผู้ชมก็นะครับกดตรงนี้ลงไปให้มันตึงๆไว้เราเอามือบีบตรงนี้ไว้นะครับเอามือกดลงไปข้างล่างนะครับคือกดไม่ให้มันลอยนะครับไม่มันอยู่นี้เราก็มาดูฝั่งนี้นะว่ามันอยู่ตรงไหมตรงที่เราต้องการหรือยังนะครับอันนี้มันเป็นโต๊ะที่มันเอาไว้ทําสําหรับซ่อมจักรนะครับมันก็เลยหมุนไปหมุนมาได้นะเราก็มาล็อกตรงนี้นะครับนี่ครับเอาตึงมือก็พอนะครับอย่าไปเอาแน่นเราเป็นเอาตายมากนะครับแล้วก็เอามือมากดดูถ้ามันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไม่แน่นเนี่ยแสดงว่าลอยอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ชิปง่ายๆนะครับสามารถเอาไปทําเองได้ท่านผู้ชมก็ดูแค่น็อตตัวนี้นะครับนี่ครับน็อตตัวนี้ตัวเดียวนะก็ถ้าสงสัยอะไรก็ถามเข้ามานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะจัดให้ท่านผู้ชมนะครับให้เอาไปแก้ไขนะครับได้แบบไม่ต้องไปเรียกช่างมานะครับถ้านิดๆเล็กๆน้อยๆก็ทำเองกันนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็สั้นๆก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับ